17กันยายนที่ผ่านมาผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่2ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้ออาเซียนกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น2อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายพิเศษของการที่จะเตรียมประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไปข้างหน้าผมจะพูดอย่างนี้ว่าชีวิตในประชาคมอาเซียนและชีวิตในโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่มีใครจะอยู่อาชีพเดียวตลอดชีวิตอีกต่อไปพร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สุเทพชวลิตได้ร่วมบรรยายต่อในหัวข้อทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาการบริหารจากนั้นได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ตีมราตรีพิกุลทองจัดโดยเจ้าภาพกลุ่มพิกุลทองเป็นงานเลี้ยงที่กระชับความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี